อัยการสูงสุดสั่งฟ้องตู้ห่าวนายทุนจีนสีเทากับพวก41รายขายาฟอกเงินอาชญากรรมข้ามชาติโทษสูงสุดประหารชีวิตเมื่อวันที่18มกราคมนางสาวนาลีตันทเสถียรอัยการสูงสุดได้มีคำสั่งฟ้องนายชัยนัทกรชยานันหรือนายตู้ห่าวกับพวกรวม41รายในฐานความผิดสมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่2คนขึ้นไปเพื่อกระทำการผิดร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษประเภทที่1วัตถุออกฤทธิ์ประเภทที่2และประเภทที่4โดยกระทำการในลักษณะเป็นการกระทำขององค์กรอาชญากรรมร่วมกันจำหน่ายโดยมีไว้เพื่อจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภทที่1โดยไม่ได้รับอนุญาตอันเป็นการกระทำเพื่อการค้าก่อให้เกิดการแพร่กระจายในกลุ่มประชาชนและโดยมีอาวุธปืนทำให้เกิดผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐหรือความปลอดภัยของประชาชนร่วมกันจำหน่ายโดยมีไว้เพื่อจำหน่ายวัตถุออกฤทธิ์ประเภทที่2และประเภทที่4โดยไม่ได้รับอนุญาตอันเป็นการกระทำเพื่อการค้าก่อให้เกิดการแพร่กระจายในกลุ่มประชาชนและโดยมีอาวุธปืนทำให้เกิดผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐหรือความปลอดภัยของประชาชนสมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่2คนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงินร่วมกันฟอกเงินเป็นอ้างยี่มีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติโดยเป็นสมาชิกหรือเครือข่ายดำเนินการขององค์กรอาชญากรรมข้ามชาติโดยสมทบคนกันตั้งแต่2คนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดร้ายแรงเกี่ยวกับองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติร่วมกันมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตร่วมกันตั้งสถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาตร่วมกันรับคนต่างด้าวทำงานโดยคนต่างด้าวไม่มีใบอนุญาตให้ทำงานโดยฝ่าฝืนต่อกฎหมายร่วมกันให้เข้าพักอาศัยซ่อนเร้นและช่วยประการใดๆให้คนต่างด้าวที่เข้าเมืองโดยผิดกฎหมายพ้นจากการจับกุมทั้งนี้อัยการสูงสุดได้มอบหมายให้สำนักงานคดียาเสพติดสำนักงานอัยการสูงสุดนำคำฟ้องไปยื่นฟ้องต่อศาลอาญากรุงเทพใต้และแจ้งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจติดตามจับกุมผู้ต้องหาที่ยังหลบหนีมาส่งฟ้องต่อศาลภายในอายุความตามกฎหมายต่อไปต่อมาวันที่19มกราคมนายโกศลวัฒน์อินทุจันยงรองโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุดเปิดเผยว่าสำนักงานอัยการฝ่ายคดียาเสพติด4ได้นำคำฟ้องไปยื่นฟ้องต่อศาลอาญากรุงเทพใต้จำเลยทั้งหมด23รายส่วนที่เหลือดำเนินการตามกฎหมายเพื่อให้ได้ตัวมาดำเนินคดีต่อไปโดยมีคำฟ้องรวม332หน้าเอกสารท้ายฟ้องอีก35แผ่นและอัยการสูงสุดได้มีคำสั่งตั้งคณะกรรมการในการดำเนินคดีต่อไปด้วยนายโกศลวัฒน์เผยด้วยว่าคดีนี้อัยการสูงสุดได้ลงมาช่วยคณะทำงานทุกวันแม้ในวันเสาร์หรืออาทิตย์โดยไม่มีวันหยุดนอกจากนี้อัยการสูงสุดยังติดตามความคืบหน้าทุกระยะและกำชับการบริหารงานคดีให้เป็นไปตามกฎหมายเวลาตามกฎหมายให้ทันสำหรับข้อหาเกี่ยวกับยาเสพติดนั้นมีอัตราโทษสูงสุดถึงประหารชีวิตและมีอายุความถึง30ปีทั้งนี้ศาลอาญากรุงเทพใต้ได้ประทับฟ้องเป็นคดีโดยกำหนดนัดสอบปากคำจำเลยในวันจันทร์ที่23มกราคมนี้อันนี้ก็เป็นความคืบหน้าของคดีของนายตู้ห่าวทั้งหมดนะครับที่ผ่านมามีอะไรอัปเดตมีอะไรคืบหน้าเดี๋ยวอัปเดตให้ฟังครับ